ดีครับท่านผู้ชมนะครับตอนนี้เราก็กลับไปดูเกมแทบไม่ว่าเกมมาต่ออีกเลยนะครับในวันนี้เราจะมาสร้างตัวละครชินโซนิกนะครับแต่จริงๆผมก็ไม่ได้สร้างหรอกน้องลาโคเขาสร้างไว้นะครับนะซึ่งก็บอกเลยว่าคนเจ๋งดูดิดูหน้าตามันชินโซนิกชินโซนิกชินโซนิกสกู๊ปสกู๊ปไปดูไม่ใช่นะเอาล่ะนะครับนะวันนี้เราจะมาสร้างชินโซนิกด้วยอะไรดีนะครับนะเนื่องจากอาวุธเราเนี่ยที่เราวางเอาไว้ตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าเราจะให้มันทุ่มกระแทกพื้นได้นะครับนี่ประมาณนี้นี่ตีเข้าไปตุ้มประมาณนี้โอเคไหมเป็นเหมือนแบบสับประหลาดนะครับแต่มันไม่เร็วเลยอ่ะประเด็นอยู่ตรงนี้แหละชินโซนิกอยากวิ่งเร็วชินโซนิกเร็วที่สุดเร็วที่สุดเออดูแล้วหนาแป๊บนึงมไม่มีอะไรที่ทำให้แกเร็วเร็วป่ะอ่ะไหนไหนไหนลองดูดิอจึ๊บนะครับไม่ใช่แล้วอันนี้มันโอ้โหพลังจากโจโจ้แล้วแม่งอ่ะท่านผู้ชมไหนลองอันนี้ดูดินะครับนะผมไม่รู้ผมเลือกอะไรนะครับมันเป็นภาษาจีนว่ะดูดิโอ้นี่ชินโซนิกจะทำลายมันให้หมดเลยนี่โอ้ยมันทำบ้าอะไรของมันวะน่ะดูดินะครับแป้งโยนหินเอาไหมเอาแบบนี้ไหมท่านผู้ชมต่อมานะครับนะเราจะลองอันนี้ดูดิทำอะไรได้นะครับโอ้ดูดิโอ้ยอ่ะเอาล่ะท่านผู้ชมต่อมาแม่งพลังอะไรก็ไม่รู้นะครับผมจะร้องให้โซนิกมันอันนี้ดูดิดูดิเนาะอุ้ยโคตรเจ๋งนะครับเร็วเท่ากันกับแฟตเลยดูดิเร็วจัดต่อมาเราเปิดพลังนี้ดูดิดูดิเนาะจะทุ่มมันตูมอุ้ยโคตรเจ๋งดูดูดิตูมโหโคตรไวเลยนะครับอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะเนี่ยอ่ะท่านผู้ชมต่อมาผมก็ได้เจอพลังพายุของโซนิกนะครับดูดิดูชนดูดูชนดิอุ้ยนี่พลังพายุโซนิกนะครับนะใครโดนคือแข็งโป๊ะนะฮะแต่อาจจะไม่ตรงในเนื้อเรื่องชินโซนิกหน่อยเท่าไหร่นะฮะอ่ะแล้วต่อมาบวกกับพลังตอนแรกนะครับนะที่ได้พลังจากสิงปืนไวมานะครับซึ่งมันจะบวกกับคอมโบนี่โอ้โหอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมีร่างสีดำด้วยดูดูดิโอ้โคตรไวอ่ะแล้วผมก็เพิ่มพลังใหม่นะครับเป็นพ่นสารพิษออกจากปากนะครับโอ้ยดูดิดูดูความโหดมันโซนิกจะฆ่าให้หมดเลยดูความไวยิ่งกว่าโซนิกโอ้ยแป้งไปไหนแล้วแป้งเร็วจัดนะครับเออเอาแบบนี้แหละอ่ะแล้วต่อมาเลือดนี่เอายังไงดีนะครับผมจะเอาเลือดมันสัก 100,000 ละกันส่วนไซส์ประมาณเท่านี้แหละถูกต้องแล้วสปีดดิผมอยากให้มันเร็วประมาณสัก 100,000 ไปเลยทำได้ไหมอ่ะลองดูดิมันจะเร็วแค่ไหนวะโอ้ดูดิเร็วเกินไปตกแมปเฮ้ยมันต้องเอาความเร็วปกตินะครับเพราะว่าตัวมันก็เร็วอยู่แล้วนะครับกับทักษะของมันดูดิโอ้ยดูดิพวกแกทำอะไรฉันไม่ได้หรอกฉันเร็วเกินไปโอ้พวกเราจับตัวมันได้ไอ้โซนิกมันเร็วนะครับดูดินี่พ่นขี้ปากพ่นขี้ปากเฮ้ยแล้วต่อมาผมขอเพิ่มอีกนิดนึงนะครับนะผมอยากเพิ่มความกลัวให้กับทุกคนเวลาเจอชินโซนิกนะฮะโดยการนี่เจอนี่ปล่อยสกิลนะครับดีทุกคนบอกโอ้อะไรวะเนี่ยทำไมพวกเรากลัวมันโอ้ไม่โอ้ยดูดิโคตรไวเลยแม่งยังกันเดอะแฟตนะครับแต่ก็ไม่ว่ายังไงซูนิกผมแล้วไปดูกันเอาล่ะเปิดมากองทัพแรกพวกเราจะไม่ยอมให้แกนั้นมาทำลายบ้านเมืองของเราพวกแกพลาดแล้วแหละจะกินพวกแกให้หมดเลยพวกเราไม่ยอมให้แกนั้นมากินพวกเราหรอกไอ้โง่เอาล่ะมาดูการหนึ่งสองเริ่มว้าแล้วนะครับดูสิจะเป็นไงก็ยังไม่รู้ความโหดของฉันฉันจะสร้างความกลัวให้แกเอาไปดูดิโอ้พวกเรากลัวแล้วมึงกลัวแล้วนี่ไม่มีใครจับตัวฉันได้โอ้พวกเรามันเร็วมากในระหว่างฉันทำความเร็วฉันก็กินพวกแกไปด้วยไงเล่าดูดิดูดิมันโคตรเร็วเลยอ่ะนี่คือความเร็วระดับชินโซนิกหรอวะเนี่ยนะฮะดูดิดูดิไอ้ช้างดีขอกินหน่อยแล้วกันต่อมาฉันอยู่ในเมืองของโชกุนเนี่ยแล้วนี่มันอะไรกันโอ้โหซามูไรเต็มไปหมดเลยพวกเราจะหยุดยั้งไม่ให้แกนั้นกินบ้านเมืองของประเทศญี่ปุ่นหรอก
เอาล่ะมาดูกันนะครับดึงซองเฮ้ยเดี๋ยวแกจะได้รู้แป๊บนึงนะฉันเดินช้าหน่อยแต่ถ้าฉันเดี๋ยวได้กินเลือดเท่านั้นแหละแกตายนะครับโอ้ดูดินี่นี่เอาเลยเว้ยเอาเลยเว้ยโอ้ดู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 แม่งไม่มีใครบอกมันทันอ่ะดูดิดูดิหูขนาดซามูไรใจแอ้นนะครับยังโอ้อร่อยวะเนี่ยแม่งเอ้ยโอ้มันเร็วมากไอ้บอดี้เออโอ้แม่งเร็วจริงนะครับนะโอ้ตายตายตายนี่นี่นี่ความเร็วสูงโอ้พวกเรามองมันไม่ทันเลยข้าจะทำลายที่นี่ให้สิ้นซากเรียบร้อยนะครับใจพ่อคือชะตาที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงเพราะข้ามีอินฟินิตี้กันเล็ดข้าจะดีดนิ้วและทำให้แกนั้นหายไปจากทุกสรรพสิ่งถ้าแกเร็วกว่าฉันก็จัดมาเลยเอาละครับธานอสเจอกับโซนิกรุ่ยนะครับเอาแล้วเอาแล้วธานอสบอกโอ้เอาละข้าจะดีดนิ้วตายซะไอ้ตูดมึงอะเอาโซนิกเร็วไม่ทันจริงๆด้วยนะครับไม่เอาเอาใหม่ความเร็วของข้าจะเร็วกว่าการเดียดนิ้วของแกเอาละโอ้จะเอาโอ้ยชีวิตแล้วต่อมาอะไรวะเนี่ยตะกี้เจอเจ้าธานอสแล้วโอ้โหนี่มันไอ้พวกพืชปะทะซอมบี้นี่นาแล้วก็โอ้เจ้าแซนจากอันเดอร์เทลนายพ่อแล้วแหละที่มาเจอกับฉันเอาล่ะแกงพืชของฉันจบตีเดี๋ยวแกจะได้รู้ความสามารถของฉันนะโอ้กูลอยไปไหนวะเนี่ยฮู้เจอพลังฉันหน่อยเป็นไงพลังแข็งแรงทุ่มพื้นดีเป็นไงล่ะตายเลยเอ้าจบอย่างงี้ไม่ได้นะเฮ้ยตะกี้ขอใหม่แม่งจับกูลงแมปเลยเฮ้ยข่าวที่เอาจริงแล้วนะเว้ยไอ้พวกพืชโง่ยิงมาเลยนี่แน่เป็นไงเราฉันจะกินพวกแกให้หมดเพราะฉันนั้นชอบกินผักนั่นแหละโอ้โหมันเร็วจัดเลยว่ะดูดิแกคิดว่าพืชโง่ลูกกลมๆจะสามารถชนะฉันได้หรือยังไงแล้วตอนนี้เจ้าแซนของแกเห็นพลังของข้าแล้วมันหายไปแล้วเห็นไหมเดียหูฉันอยู่นี่เว้ยไอ้โง่หัวเป็นไงเล่าเจอดิหน่อยเป็นไงทุบลงพื้นดิเรียบร้อยตายรอบสองนะครับมันจับให้ตกแม่บาเป็นขี้โกงอ่ะไอ้แซนอ่ะแฮ่ฉันได้ข่าวว่าแกนั้นเป็นตัวละครที่เก่งระดับหนึ่งเนี่ยงั้นเลยล่ะใช่แล้วฉันเก่งมากถึงแม้ฟันฉันจะหยุ่นเอาล่ะมาดูกันปึ๊บมาแล้วนะครับนะมาแล้วพุ่งมาแล้วไม่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 เดี๋ยวแกจะได้เจอพลังความกลัวของฉันไปเลยพลังความกลัวโอ้อร่อยวะเนี่ยโอ้ดีเอาเว้ยมาแล้วฉันไหวใช่ไหมล่ะนี่แหละทุบลงพื้นโอ้ไอ้บอดี้มันเร็วมากนะครับนี่เนี่ยเออเอาเว้ยมึงโดนชารีกัดแล้วนะครับนะโอ้โหโซนิก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 คิดโซนิกใช้พลังความเร็วนะครับนะจัดการเออเป็นไงใครตายตายบอใครตายชินโซนิกเหรอชินโซนิกกูโดนกินเหรอชินโซนิกกูโดนเจ้าเนื้อกินตายนะครับดูดิชี้มองเท่งเลยเอาล่ะต่อมานะครับเจอกับฝูงโอ้โหหมูเด้งนะครับนะเต็มในป่านี้ท่านผู้ชมรู้ดีนะครับในป่านี้เต็มไปด้วยหมูเด้งซึ่งไอ้เจ้าชินโซนิกก็บอกว่าจะตะกินมันให้หมดเลยได้ข่าวว่าดังนักดังหนาเอาล่ะอันดับแรกฉันจะให้พวกมันนั้นกลัวฉันก่อนละกันเพราะฉันชอบกินของความกลัวนะครับโอ้โหดูดิอุ้ยหมูเด้งอ้าวหมูเด้งลุมตืบตายนะครับเกินคาดแม่งเอ้ยไอ้พวกหมูเด้งนี่มันมีพลังบ้าบออะไรของมันวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะหมูเด้งตัวเดียวสู้มันได้ปะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะดูดิหมูเด้งตัวเดียวจะไปสู้อะไรฉันได้เราเอาล่ะดูดิเป็นไงพระเจ้าเอาเราเว้ยชินโซนิกเปิดก่อนเลยนะครับนะจะตายไอ้หมูเด้งจะทำฉันเสียชื่อเสียงเอาไปสู้กันต่อด้านล่างนะครับนะเออเอายังไงนะครับชินโซนิกกูก็ยังแพ้เหมือนเดิมหมูเด้งบอกหมูเด้งกูแล้วนะนะครับที่จริงหมูเด้งไม่ได้ตายนะหมูเด้งกำลังจะเกิดใหม่แบบเนี้ยเอาล่ะต่อมาเจอกับไอ้ข่อยล่างเกมมิ่งดูจากยอดวิวแล้วไอ้ชินโซนิกนี่มันกระจอกจริงๆเลยฉันไม่รู้ว่าเกมแท็บมันจะดึงยอดวิวให้ฉันได้หรือเปล่านะแหมไอ้ข่อยแกมองฉันเป็นแค่ยอดวิวเท่านั้นเองเหรอแกบังอาจเอาล่ะแกตายแอะเอากูยังไม่ได้เริ่มทำอะไรเลยใช่ไหมอย่างนี้ต้องดีโอหยุดเวลามันเลยยุติธรรมสุดแล้วไปหยุดเวลามันนี่เรียบร้อยนะครับตอนนี้นะครับเจอคอมโบแล้วนะครับนะทำไมตัวฉันเคลื่อนที่ไม่ค่อยได้แต่ฉันก็อย่าใช้พลังความเร็วดูพลังความเร็วคนที่นะครับนะดูดิดูดิดูดินี่ต
อนนี้นะครับโจโจ้ไม่โจทาโร่กูตายแล้วตอนนี้เหลือแต่ดีโอดีโอบอกไอ้หมอนั่นมันอยู่ไหนวะไอ้หมอนั่นมันอยู่ไหนเฮ้ยมันเร็วมากฉันอุตส่าห์หยุดเวลามันยังเคลื่อนที่ได้บ้าบอจริงๆอ่ะแล้วต่อมาเจอกับอาชัดชาติดูซิจะเป็นยังไงตัวฉันน่ะปล่อยให้แกทำอะไรฉันก็ได้เลยนะตามใจชอบเพราะว่าตัวฉันน่ะเกิดมาเพื่อความแข็งแกร่งอยู่แล้วไม่แต่พื้นยังล้าวเลยเวลาฉันเดินไปไหนอ่ะไม่จริงหรอกนี่เจอคอมโบฉันหน่อยเป็นไงย่านี่เป็นไงเราไม่เป็นไรเลยเว้ยมันไม่เป็นไรเลยไอ้บอดี้ดูดิก็บอกแล้วว่าตัวฉันน่ะสุดยอดเฮ้ยก็จะทำอะไรฉันก็ไม่เป็นไรจะไปพลังกลัวฉันก็ไม่เป็นไรแกจะเร็วแค่ไหนฉันก็ไม่เป็นไรเฮ้ยไอ้หมอนี่มันเป็นตัวบ้าอะไรกันเนี่ยเฮ้ยไม่อยากเล่นแล้วเว้ยเอาครับต่อมาเจอกับลูกน้องแห่งปีศาจแห่งความมืดนะครับนะซึ่งมันเก่งเรื่องดาบมากไอ้ตัวนี้แล้วก็ไมดัสนะครับนะมันแตะตัวอะไรจะกลายเป็นทองนะฮะแล้วก็จอมขมังเวทนักฆ่าแล้วก็อัศวินลูกปั้นนะครับนะแล้วก็พวกกอบลินนะครับดูซิจะเป็นยังไงนะครับนะใครส่งแกมาฉันไม่สนหรอกเพราะว่าฉันไม่รู้จักมันเออแกพลาดแล้วแหละเพราะว่าท่านปีศาจแห่งดำมืดของเราส่งฉันมาฆ่าแกนะครับเอาเวนี่นี่แหมมันตัวบ้าอะไรวะเนี่ยนี่นี่เออสู้มันนี่อุ้ยเอาเวหูชินโซนิกโดนแทงจมูกนะครับโอ้ยจมูกฉันนี่แหมเจอพลังพายุคลื่นโซนิกของฉันหน่อยเป็นไงโอ้อร่อยวะเนี่ยฉันแข็งเลยโอ้โหเรียบร้อยนะครับเพื่อนแกทำจมูกฉันเจ็บส่วนที่เหลือฉันจะกินพวกแกละกันถือว่าเป็นการอนุโลมอู้ด่านรวมเตี่ยมึงดิมึงจะกินมันเออเอารอสู้บอลโอ้อะไรวะเนี่ยโอ้โหไม่ดัดยังตายนะครับไม่ดัดที่ว่าแตะตัวอะไรเป็นทองนี่ตายเด้อดูดิดูความเร็วมันดินะครับฮู้เรียบร้อยท่านครับผมขอโทษด้วยที่ผมทำภารกิจไม่สำเร็จในการจับเจ้าชินโซนิกโอ้แกนี่มันไม่ดีเรื่องจริงๆเลยโอ้แต่ท่านครับไอชินโซนิกมันเร็วมากเลยเราทำอะไรมันไม่ได้เลยเดี๋ยวฉันจะส่งสัตว์เลี้ยงของฉันไปเออท่านครับมันจะไม่ทำให้โลกมนุษย์เสียหายหรอกครับท่านเออเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเจ้าไซตามะมันตามล่าพวกเราแน่นะท่านอย่างนั้นสิยิ่งดีเพราะฉันน่ะอยากจะแก้มือมันอยู่ดีเลยข้าจะส่งสัตว์เลี้ยงของข้าเมฮิมอสปีศาจร้านชีวิตเอาครับเจ้าบอสแห่งปีศาจดำมืดนะครับนะก็ได้ส่งเจ้าโอ้โหปีศาจหลายพันปีมานะครับนะโอ้โหดูมันดิข้าคือตัวกักเก็บวิญญาณหลายพันชีวิตโอ้โหแม่งชื่อน่ากลัวมากนะครับนะซึ่งก็ไอโซดิกก็บอกดีเลยเพราะว่าฉันจะได้กินหลายชีวิตในทีเดียวแกจะไม่ได้ทำอะไรอย่างนั้นอย่างแน่นอนร้ายชีวิตอยู่กับฉันเอาล่ะครับมาดูกันนะครับนะกับปีศาจหลายพันชีวิตนะครับมาดูสิดีหุยมันทำอะไรวะเนี่ยเอามือหลายพันชีวิตฉันไปกินอย่างนั้นหรอเดี๋ยวฉันจะให้ความเร็วกับแกให้ดูดิอะไรวะเนี่ยเอ้าข้าคือสัตว์เลี้ยงของท่านปีศาจดำมืดหุยอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยตัวข้าเริ่มจะแข็งแล้วไอ้หมอนี่มันเร็วมากโอ้ยโอ้โหเรียบร้อยว่ะนะครับหลายพันชีวิตไม่ละไอ้โง่เอ้ยดูดวงตาดิ กากบาทหมดเลยนะครับเรียบร้อยแล้วต่อมาลองเจอปอบผีฟ้าดูดิปอบผีฟ้าน่าจะสู้ได้สบายนะผมว่าหน้าอย่างแกจะไปทำอะไรฉันได้ดูดิยาบนี่อุ้ยทุยทำอะไรชินโซนิกไม่เข้าเลยเฮ้ยเป็นไปไม่ได้ฉันไม่เคยปล่อยใครแล้วไม่โดนเฮ้ยแต่เจ้าชินโซนิกยังไงนะครับนะเอาล่ะฉันใช้พลังมือจับก็ได้นี่จับแม่เลยนี่เฮ้ยอะไรวะเนี่ยตัวนี้มันเร็วมากพระเจ้าโอ้โหฉันต้องคอยระเบิดตัวอยู่ตลอดไม่งั้นมันเล่นฉันแน่นะครับโอ้เอาเลยคิดโซนิกโอ้ what the fuck นะครับเออเรียบร้อยนะครับนะแอะสีมองเท่งนะครับเจ้าชินโซนิกยังไงก็ไม่สู้ปอบผีฟ้าอยู่ดีปอบผีฟ้ามันเก่งเฮ้ยอยู่ดีด้วยนี่คือกองทัพไทยฉันคือจ่าเฉยจ่าที่ยืนโบกอยู่94แยกตอนนี้พวกเรามีกองทัพมีเครื่องบินแล้วก็มีเรือดำน้ำที่ซื้อมาไม่รู้ซื้อมาทำไมแล้วก็หน่วยรบองครักษ์เปลี่ยนอาวุธทุก
ุก5วินี่มันเปลี่ยนอีกแล้วแถมยังมีเครื่องบินเจ็ตอีกต่างหากเอาล่ะเจ้าเชนโซนิกยอมซะดีเลยมากันเยอะๆฉันจะได้กินเยอะๆเอาล่ะมาดูกันนะครับโอ้โหมาแล้วครับพวกเราเจ็ตขับออกไปแล้วนะคณะเตรียมพร้อมพวกเรายิงฟิวตุ้มดิโดนหน่อยเป็นไงเราดิโอ้โหจ่าเฉยจ่าเฉยยืนให้ตีเลยนะครับฉันจะกินพวกแกให้หมดไอ้พวกโง่ดิตัวฉันไวยิ่งกว่าเดอะแฟนซะอีกตอนนี้ฉันยังไม่เจอมันเลยแต่ฉันจะฆ่าพวกแกก่อนละกันไอ้พวกนักรบแห่งประเทศไทยอย่างนั้นเหรอดังนั้นเราโอ้โหเรียบร้อยนะครับมันจัดการหน่วยรบพิเศษเราตายหมดเลยแล้วก็ตอนนี้เรือดำน้ำครูเป็นไงบ้างสภาพนะครับทีมโซนิกมันเร็วมากเลยมันพยายามจะจัดการเจ้าจ่าเฉยนะครับจ่าเฉยมันยืนได้ตีอ่ะดูดิจ่าเฉยเอ็มอัพอึ้งเอออึ้งเอออึ้งเออนะครับมึงไม่เป็นไรเลยไม่สะทกสะเทือนเลยเรือดำน้ำจนพังอ่ะยิ่งถล่มใจเจ้าชินโซนิกซ่าโอ้โหเจ้าชินโซนิกไม่เป็นไรเลยว่ะนะครับและไอ้จ่าเฉยก็ไม่เป็นไรด้วยนะครับประเด็นอยู่ตรงนี้ดูดิยืนให้ตีเลยเนาะเมืองปีศาจแหมแล้วตอนนี้ฉันอยู่ที่ไหนวะเนี่ยไอ้ตัวนั่นน่ะของฉันมันคืออะไรวัดดีเจ้าชินโซนิกได้ข่าวว่าแกฆ่าสัตว์เลี้ยงของฉันอย่างนั้นเหรอใช่แล้วแล้วฉันก็จะกินแกด้วยแกกินฉันไม่ได้หรอกนะเพราะตัวฉันน่ะเป็นดังเหมือนสสารเป็นเหมือนกับสิ่งที่ไม่มีชีวิตจับต้องไม่ได้ข้าคือปีศาจแห่งความดำมืดข้าอยู่ที่นี่มาหลายล้านปีข้าจะให้ข้อเสนอเจ้ามาร่วมอยู่กับพวกของข้าและจัดการเจ้าไซตามะชินโซนิกไม่สนใจชินโซนิกจะกินจะกลิ่นข้าจะให้เจ้าเลือกอีกทีนึงมาเป็นสัตว์เลี้ยงของข้าหรือจะตายตรงนี้ตลกว่ะแกในนัดจะทำร้ายฉันตัวแกยังจับฉันไม่ได้เลยแกบอกว่าตัวแกเป็นสสารนี่เพราะฉะนั้นฉันจะกินแกโอเคจัดไปเจ้าสัตว์เลี้ยงแกฉันจะจัดการแกซะเกิดอะไรขึ้นกับฉันฉันไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนโอ้ก็เป็นเพราะว่าตัวแกนั้นใกล้จะตายแล้วยังไงแล้วไอ้สิ่งมีชีวิตหน้าโง่มีชีวิตหน้าโง่อย่างนั้นหรอตายแกนั่นแหละที่ตายโชคดีนะไอ้เจ้าสัตว์เดรัจฉานหน้าโง่โอเคนะครับท่านผู้ชมสำหรับวันนี้นะครับก็คงต้องจบไปเป็นเท่านี้แหละกับการเล่นตัวละครชินโซนิกนะฮะก็เดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวให้มันเจอกับเจ้าเดอะแฟตละกันนะครับนะซึ่งวันนี้เจ้าเดอะแฟตมันป่วยนะฮะมันลาพักร้อนมันก็เลยไม่ได้มาเล่นกับคนอื่นอดเสียดายเลยเจ้าชินโซนิกอดเจอโอเคแต่ไม่ว่ายังไงนะครับนะถ้าคุณอยากดูคลิปต่อไปมันจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อคุณไลค์และคอมเมนต์นะฮะ